ครงสร้างของอะตอมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของอิเล็กตรอนซึ่งทำให้เราสามารถทำนายชนิดของปฏิกิริยาหรือพันธะระหว่างอะตอมได้นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นทำไมเมื่อเราเผาโลหะต่างชนิดกันจึงได้สีของเปลวไฟแตกต่างกันและในตอนท้ายนักศึกษาสามารถทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุได้ก่อนเข้าสู่รายละเอียดจะขอกล่าวถึงตารางธาตุนักศึกษาคงไม่ลืมว่าธาตุทางซ้ายมีสมบัติเป็นโลหะธาตุทางขวาหรือพวกสีส้มนี้จะเป็นอะโลหะและบริเวณขั้นบันไดที่เป็นไฮไลท์สีเขียวนี้จะเป็นธาตุกึ่งโลหะส่วนธาตุทรานซิชันจะอยู่ตรงกลางของตารางธาตุส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโลหะเช่นเดียวกันหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะตอมอะตอมจะประกอบด้วยประจุ2ชนิดก็คือประจุบวกหรือโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสนิวเคลียสนี้จะมีขนาดเล็กมากและอยู่ตรงกลางของอะตอมด้วยส่วนประจุลบนี้ก็คืออิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆนิวเคลียสด้วยอัตราเร็วสูงมากเราไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงมักจะบอกในรูปของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนคลาวด์นั่นเองจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมจะมีมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเลขอะตอมหรือค่า Z แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าอะตอมแต่ละตัวมีเลขอะตอมเท่าไหร่เรากลับมาพิจารณาจากตารางธาตุใหม่จะเห็นว่าแต่ละธาตุนี้จะมีตัวเลข2ชนิดคือตัวเลขข้างบนและข้างล่างตัวเลขข้างบนนี้จะเรียกว่าเลขอะตอมส่วนเลขข้างล่างนี้เรียกว่าเลขมวลเลขมวลนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนรวมตัวกับจำนวนนิวตรอนและเลขอะตอมจะหมายถึงจำนวนโปรตอนหากว่าอะตอมนี้เป็นกลางก็จะหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนด้วยอย่าลืมว่าตัวเลขทั้งสองนี้เขาเรียงตามจำนวนโปรตอนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นหากเขียนเป็นสัญลักษณ์ของธาตุจะต้องเขียนเป็นสลับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุธาตุตัวนี้เรียกว่าคลอรีนเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเลขมวลและตามด้วยเลขอะตอมอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคลอรีน35อยู่ข้างบนและ17อยู่ข้างล่างขอให้นักศึกษาสังเกตระหว่างสัญลักษณ์ของธาตุกับธาตุสัญลักษณ์ที่อยู่ในตารางธาตุหากจำนวนโปรตอนเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าธาตุจะเป็นคนละธาตุแล้วตัวอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ7ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นฟลูออรีนก็จะมีโปรตอนเท่ากับ9เป็นต้นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหาจำนวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนในตารางธาตุมีหลักการว่าตัวเลขข้างบนจะหมายถึงเลขมวลและข้างล่างคือเลขอะตอมเลขอะตอมคืออะไรจำนวนโปรตอนเลขมวลคืออะไรคือจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนหากธาตุเป็นกลางจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยแล้วก็กลับมาดูไฮโดรเจนตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุข้างล่างมีเลขเป็น1แสดงว่าจำนวนโปรตอน1อะตอมนี้เป็นกลางแล้วเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ1เช่นเดียวกันถามว่านิวตรอนมีไหมไม่มีเป็น0ตัวต่อมาเป็นโบรอนสังเกตจากค่า Z ก่อนเท่ากับ5แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ5อะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ5นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ11ลบด้วย5ต่อมาออกซิเจนสัญลักษณ์เป็น16 8ตอบได้ทันทีว่าจำนวนโปรตอนเท่ากับ8ธาตุนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะเท่ากับ8นิวตรอนจะเท่ากับ16ลบ8โซเดียม
มีเลขมวลเท่ากับ23เลขอะตอมเท่ากับ11เพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีว่าโปรตอนเท่ากับ11อิเล็กตรอนเท่ากับ11นิวตรอนเท่ากับ23ลบ11ต่อมาเรามาดูคลอรีนบ้างคลอรีนตัวนี้สังเกตว่าการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุถ้ามี2ตัวตัวที่2จะต้องเป็นตัวเล็กเสมอตัวและตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตอบได้ทันทีว่าคลอรีนตัวนี้มีโปรตอนเท่ากับ17อิเล็กตรอนเท่ากับ17ส่วนนิวตรอนเท่าไหร่เอามาลบกันได้เท่าไหร่ก็ตอบตามนั้นตัวสุดท้ายน้ำหนักหรือจำนวนโปรตอนมากขึ้นแล้วยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีจำได้ไหมมีโปรตอนเท่าไหร่92ตัวอิเล็กตรอนเท่าไหร่92ตัวนิวตรอนเท่าไหร่238ลบด้วย92เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ไม่ยากเรามาดูใหม่อันนี้จะยากขึ้นนิดนึงให้สัญลักษณ์ของสารตัวนี้มาธาตุตัวนี้เราเรียกว่าธาตุแบเรียมนะจากค่า A และค่า Z บอกอะไรเราบอกว่าแบเรียมตัวนี้มีโปรตอน56ตัวอิเล็กตรอน56ตัวเพราะอะตอมนี้เป็นกลางนิวตรอนเท่าไหร่เท่ากับ137ลบด้วย56ต่อมาอะตอมเป็นกลางเปล่าไม่ใช่มีแบเรียมที่มีประจุบวก2ใส่โปรตอนไปก่อนเพราะว่าโปรตอนไม่เกี่ยวอะไรถามว่าการที่แบเรียมมีประจุบวก2แสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาหรือหายไปหายไปเพราะฉะนั้นจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ56ลบด้วย2นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ137ลบ56ตอนนี้ถ้าเป็นอันโนนบ้างเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราจะตอบได้อย่างไรสัญลักษณ์ของธาตุนี้คือ x มีค่า a เท่ากับ b ค่า z เท่ากับ a บอกอะไรได้บอกว่าจำนวนโปรตอนเท่ากับ a จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ a ไหมไม่เป็นเพราะว่าธาตุตัวนี้เป็นไอออนลบไอออนลบ4ด้วยก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาหรือหายไปเพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็เป็น A บวก C เพิ่มขึ้นมาบวก C ถามว่าจำนวนนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่นิวตรอนก็ยังคงเดิมก็คือเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมเราสรุปได้ว่าหากอะตอมมีเลขอะตอมเท่ากันก็จะเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่เลขมวลอาจจะแตกต่างกันไปได้เช่นลิเทียมมีเลขมวลเป็น6และเป็น7เราเรียกว่าเป็นธาตุไอโซโทปกันและคาร์บอนนี้มี3ไอโซโทปก็คือคาร์บอน12คาร์บอน13และคาร์บอน14ในบรรดาไอโซโทปนี้คาร์บอน14เป็นสารกัมมันตรังสีเพราะฉะนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในการหาจำนวนปีของฟอสซิลหรือต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินหน้านี้แสดงไอโซโทปของแมกนีเซียมซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น M ใหญ่ G เล็กทั้ง3ไอโซโทปนี้เป็นธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนจะเท่ากันเสมอและธาตุเหล่านี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนก็จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเลขมวลเท่านั้นที่แตกต่างกันโดยที่ตัวแรกก็จะมีเป็น24 25และ26ส่วนที่ต่างกันก็คือจำนวนนิวตรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นไอโซโทปก็หมายความว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่จำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันดังนั้นธาตุที่กำหนดในตารางธาตุมีเลขมวลซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของไอโซโทปทั้งหมดแล้วในการหาค่าเฉลี่ยเลขมวลของไอโซโทปเราก็จะใช้สมการนี้
ก็คือดูว่าไอโซโทปนั้นมีอยู่ในธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และมวลของไอโซโทปนั้นเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็หารด้วย100ตัวอย่างเช่นโบรอนในธรรมชาติประกอบด้วย B10 กับ B11 ซึ่ง B10 นี้จะมีมวลอะตอมเท่ากับ 10.0129 และ B11 โบรอน11ก็จะมีมวลเท่ากับ 11.0093 ในธรรมชาตินี้จะมีโบรอน10 19% และก็มีโบรอน11ประมาณ 80% ในการหาค่าเฉลี่ยปกติแล้วถ้าหากว่าในธรรมชาติมีโบรอน10กับโบรอน11เท่ากับ 50-50 วิธีการคิดเราก็เอาเลขมวล2อันนี้แล้วก็หารด้วย2แต่เนื่องจากในธรรมชาติมีไม่เท่ากันเราจึงต้องเอาปริมาณในธรรมชาติมาคิดตามสมการนี้เราก็จะแทนค่าก็ประกอบด้วยโบรอน10บวกกับโบรอน11โบรอน10มีกี่เปอร์เซ็นต์ 19.78 คูณกับมวลของไอโซโทปที่เป็นโบรอน10ก็คือ 10.0129 ตัวที่1บวกกับ 80.22 คูณกับ 11.0093 แล้วทั้งหมดนี้หารด้วย100ได้คำตอบมาว่าเท่ากับ 10.81